สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสนับสนุนการเดินทางโดย NextWorldตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่การเดินทางหาเรื่องเที่ยวในแบบ Next World ในสัปดาห์ที่3แล้วนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับที่นี่มีเรื่องราวมากมายครับคุณผู้ชมที่ให้เราได้เรียนรู้ครับรวมถึงเรื่องอาหารการกินด้วยครับที่แรกที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปครับเป็นร้านเทปันยากิในตำนานครับซึ่งเป็นร้านเทปันยากิร้านแรกของโลกก็ว่าได้ครับเรื่องราวของร้านนี้จะเป็นยังไงบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันได้เลยครับโอ้พี่โด่งครับนี่มันอะไรกันนี่หน้าตรงหน้าเราจัดเต็มครับวันนี้ครับสุดยอดเลยทีเดียวนะตอนนี้เราอยู่ที่ย่านกินซ่าใช่ไหมครับนะครับสเต็กที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยเก่าแก่ที่สุดในโลกแต่อันนี้คือเจ้าแรกเลยนะคุณผู้ชมนะสาขาแรกที่เขาคิดค้นวิธีการทำแบบเทปันยากิใช่ครับในโลกนี้ด้วยนะฮะไม่ใช่เฉพาะที่ญี่ปุ่นโอ้โหในโลกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเรามาแบบสุดยอดแบบนี้เลยทีเดียวนะฮะแบบบียอนเลยบียอนนะครับอันนี้ข้างหน้าเราก็จะมีกุ้งมังกรกุ้งมังกรครับเรียกว่าอิเซเอบิอิเซเอบิอิเซเอบิมาจากเกาะชิโกกุมาจากชิโกกุเลยครับผมรวมถึงนี่ด้วยนะฮะนี่ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบาบีนะครับหอยเป่าฮื้อหอยเป่าฮื้อนะฮะนี่ตัวใหญ่มากนะครับเห็นเราเห็นแบบสดๆเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ผมไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เลยนะพี่สุดยอดมากๆนะครับแล้วก็มีหอยเชลล์นี่ตัวขนาดนี้อันนี้จากฮอกไกโดจากฮอกไกโดนะฮะนี่นะครับแล้วก็ด้านหน้าเราก็จะมีผักหัวใหญ่นะฮะหัวใหญ่นี่มาจากเกาะอาวาจินะครับเป็นแหล่งปลูกหัวใหญ่ได้ดีที่สุดของญี่ปุ่นหรือว่าวัตถุดิบที่นี่นี่สุดยอดทั้งนั้นใช่ครับคัดเลือกมาอย่างดีที่นี่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาทานนี่ก็คือเป็นคอสใช่ครับเขาคิดเป็นคอสเริ่มตั้งแต่15,000 เยน 15,000 เยนถึง 25,000 เยนแล้วก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะได้เนื้อแบบไหนนะครับถ้าเนื้อเกรดคุณภาพต่ำลงมาก็ราคาจะถูกลงแต่มากับ Next นี่จัดเต็มแน่นอนเต็มแน่นอนอันนี้โหดูลายเนื้อก็สุดยอดนะครับ A5 นี่คือสุดขีดแล้วสุดขีดแล้วนะฮะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะมานี่อันนี้ร้านนี้ตั้งอยู่แถวไหนฮะอยู่ที่กินซ่าซอย 4นะฮะซอย4เดี๋ยวขอดื่มด่ำกับการทานอาหารตรงหน้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศไปเรื่อยๆคุณผู้ชมนะแล้วก็ถ้าอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้อาหารสดๆวัตถุดิบชั้นดีชั้นเยี่ยมแบบนี้ต้องมากับ Next World นะครับโอเคครับเดี๋ยวลุยเลยพี่ใช่เลยครับครับผมวัตถุดิบชั้นดีที่มาจากทั่วภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นนะครับประกอบกับสุดยอดของฝีมือการปรุงของเชฟผู้ชำนาญนะฮะทำให้รสชาติของเทปันยากิที่นี่เนี่ยอร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยชิมมาก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับอยากให้คุณลองมาสัมผัสด้วยตัวของคุณเองครับแล้วคุณจะหลงรักร้านนี้เหมือนกับผมครับNext World กับเส้นทางสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆในญี่ปุ่นร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแบบสุดพิเศษกับ Next World ที่จะทำให้ทุกการเดินทางคือการพักผ่อนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขอย่างแท้จริงโดดเด่นด้วยเส้นทางแปลกใหม่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นขนาดแท้สัมผัสธรรมชาติที่มีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวเพียงหนึ่งเดียวในแต่ละฤดูกาลที่ขาดไม่ได้เมื่อไปกับ Next World คือการได้ลิ้มลองของอร่อยจากร้านดังตลอดจนความสะดวกสบายในการเดินทางถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ Next World ให้ความสำคัญ Next Premium คือบริการสุดพิเศษที่ Next World พร้อมมอบให้เพื่อเนรมิตการเดินทางที่ดีที่สุดมาไว้ในมือคุณสัมผัสประสบการณ์ที่มีระดับกับการเดินทางแบบไฮคลาสที่พักสุดหรูร้านอาหารระดับมิชลินเพื่อไลฟ์สไตล์และการพักผ่อนแบบ Exclusive ระดับ High End เพราะ Next World เชื่อว่าความสุขของการเดินทางท่องเที่ยวนั้นอยู่ไม่ไกลเพียงแค่เปิดประสบการณ์ในการเดินทางในแบบ Next World สนับสนุนโดยนิตยสารเที่ยวรอบโลก
นิตยสารแบร์ฟูตผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมก็ลาบปากอีกแล้วครับแล้วก็ที่นี่นะฮะถือว่าสุดยอดมากๆใช่ไหมครับพี่ครับทำไมร้านดูเล็กขนาดนี้ครับไม่ได้อลังการนะฮะอย่าดูแต่ภายนอกใช่ไหมใช่ครับการตกแต่งแบบญี่ปุ่นจะเป็นแบบเต็งนะฮะครับก็คือน้อยแต่งามเขาเรียกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญใช่ครับนะฮะแล้วก็วันนี้ที่เราจะมาทานเป็นเมนูอะไรครับเป็นเมนูซูชิซูชินะฮะแต่ไม่ใช่ธรรมดานะครับครับไม่ใช่ซูชิธรรมดาเป็นซูชิอะไรครับมิชลินสตาร์มิชลินสตาร์หมายความว่าจะต้องผ่านมาตรฐานของเขาซึ่งสุดยอดมากๆนะครับใครๆถ้าใครรู้ถึงมาตรฐานมิชลินนี่โหสุดยอดมากๆกว่าร้านที่จะได้รับการการันตีเป็นมิชลินสตาร์เนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานหลายอย่างเลยทีเดียวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับผมแล้วที่นี่นี่มีแค่8ซีเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะถือว่าพรีเมียมมากๆนะฮะแล้วก็ราคาก็น่าจะพรีเมียมใช่ไหมครับพรีเมียมด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าซูชิที่นี่จะพรีเมียมขนาดไหนนะฮะกับร้านนี้ครับอิวะซูชินั่นเองครับไปครับพี่ร้านอิวะซูชิแห่งนี้นะครับใช้เวลาเพียง5เดือนหลังจากเปิดร้านก็สามารถพิชิตมาตรฐานของมิชลินสตาร์มาครองได้ครับด้วยการใช้วัตถุดิบชั้นดีที่สดใหม่ทุกวันนะครับบวกกับความพิถีพิถันในการปั้นซูชิให้ลูกค้าแบบคำต่อคำของเชฟครับรวมถึงภาชนะในการวางซูชิเนี่ยเขาวางบนหินธรรมชาติครับเพื่อรักษาอุณหภูมิเพื่อรสชาติที่สุดยอดนะครับคุณผู้ชมยังไม่ต้องเชื่อผมนะครับจนกว่าจะได้มาลองที่ร้านนี้เลยครับอิวะซูชิครับแต่ว่าตอนนี้ครับได้เวลาแล้วครับที่จะไปเรียนรู้วิธีการทานซูชิที่ถูกต้องในช่วงนี้เลยครับNext Guru by Next World ครับครับทุกท่านครับตอนนี้เรามาชิมซูชินะครับอันนี้เป็นมิชลินสตาร์ซูชิเรสโตรองนะครับร้านนี้จะอยู่ในย่านกินซ่านะฮะการทานซูชินะครับสำหรับคนไทยแล้วอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็เขามีวิธีการทานที่ถูกต้องนะครับเราทำมือลักษณะนี้ครับ3นิ้วนะฮะนิ้วกลางจะใช้ประคองนะครับประคองตัวซูชินะครับแล้วก็จับไปที่ก้อนซูชินะฮะใช้นิ้วกลางประคองขึ้นมานิดหนึ่งอันนี้จะเป็นพิเศษหนึ่งก็คือเป็นอนาโกะเราไม่ต้องจิ้มซอสนะฮะทานได้เลยนะครับจริงๆซูชินะครับจะมีที่มาพร้อมกันเลยนะฮะจะมีวาซาบินะครับวาซาบิกับขิงดองนะฮะวาซาบิจริงๆแล้วเราค่อนข้างจะทำผิดกันบ่อยนะฮะชอบเอาวาซาบิเนี่ยมาละเลงในซอสนะฮะจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะครับการใส่วาซาบิเขาจะใส่นิดเดียวนะครับแปะไว้ตรงขอบแล้วเวลาเราจะชิมเราค่อยตักวาซาบินะฮะใส่จิ้มนิดเดียวนะครับแล้วก็คีบก้อนซูชิทานได้เลยนะครับเกิดจะจิ้มก็ลมก่อนนะครับลมเข้าหาตัวนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปครับก็มื้อนี้อิวะซูชินะครับอร่อยมากครับอร่อยมากแล้วก็ได้พูดคุยหลายเรื่องราวนะครับกับเชฟต้องขอบคุณเชฟด้วยนะครับโดโมอารินโซเซมาสเตอร์กุยโซซามาเดซาสนับสนุนโดย Travel Book Shop แอปพลิเคชันเดียวเที่ยวรอบโลกสำนักพิมพ์อธิตาศูนย์รวมข้อมูลการท่องเที่ยวต่างประเทศชั้นนำของเมืองไทยอุ่นใจในต่างแดนด้วยประกันการเดินทางจาก MSIG
ช่วงเวลาแห่งความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอครับคุณผู้ชมครับเราส่งท้ายการหาเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นในแบบ Next World นะครับที่นี่เลยครับโรงแรม Palace Hotel ครับโรงแรมหรูที่ติดกับพระราชวัง Imperial กลางใจเมืองครับก่อนที่เราจะเช็คเอาท์นะฮะแล้วก็ออกไปทานอาหารมื้อสุดท้ายครับซึ่งเป็นของโปรดของผมก็ว่าได้ครับนั่นก็คือชาบูชาบูนั่นเองครับร้านนี้อยู่ในย่านชินจูกุครับคุณผู้ชมครับแต่จะเป็นร้านไหนต้องไปติดตามชมพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายทริปพรีเมียมของผมแล้วก็พี่โด่งครับกับที่นี่ฮะร้านมิมูระนะฮะร้านชาบูชาบูนะครับย่านชินจูกุครับคุณผู้ชมครับและที่นี่นะฮะก็มีทีเด็ดนะฮะมากมายเลยทีเดียวนะฮะเปิดมากว่า54ปีแล้วนะครับของเด็ดที่นี่คืออะไรครับพี่อันนี้เลยครับนะครับเป็นเนื้อวากิวอีกอย่างนึงครับอันนี้ก็สำหรับคนไม่ทานเนื้อแบบผมนะฮะก็จะเป็นหมูคุโรบุตะแล้วก็มีนี่ครับโกซูไวนะครับโกซูไวจากฮอกไกโดครับแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดนะฮะที่น่าสนใจพี่โด่งครับเป็นน้ำจิ้มใช่ครับฮะที่นี่นี่นอกจากจะมีพรสื่อโชยุที่เป็นซอสเปรี้ยวแล้วนะฮะยังมีอันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มงาโกมาดาเดครับผมครับน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มงานี่เขาใช้เวลาปรุงกวนทั้งหมดเนี่ย6ชั่วโมงด้วยกันนะ6ชั่วโมงโอ้โหแล้วทำวันต่อวันเลยครับอันนี้ก็คือชุดสำหรับ2คนใช่ครับนะฮะธรรมดานะครับน้ำชาบูนะฮะก็จะใช้น้ำเปล่านะครับแต่ว่าที่นี้จะเป็นน้ำซุปคอมบุโอเคครับตอนนี้เราก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันครับวิธีการทานชาบูที่ถูกต้องทำไงครับนำผักลงไปก่อนเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้ตะเกียบนะครับคีบหมูนะครับหรือคีบเนื้อนะครับจุ่มลงไปนะฮะไม่ต้องต้มนะครับไม่ต้องต้มที่เราชินกับการทานสุกี้แบบบ้านเราครับผมเอาทุกอย่างต้มรวมกันหมดไม่อร่อยอันนั้นไม่อร่อยเพราะว่าจะทำให้เนื้อแข็งหมูแข็งได้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับที่เราเห็นเป็นสี่เหลี่ยมครับอันนี้เป็นก้อนโมจินะครับก้อนโมจิอันนี้เขาจะใส่สุดท้ายเลยเป็นแป้งข้าวเหนียวอ๋อเหรอฮะอันนี้พอสมควรนะฮะอ่ะครับลองเอาที่หมูก่อนก็ได้ครับพี่ครับผมลองวิธีการลวกชาบูชาบูครับอันนี้เราไม่มีถ้วยใช่ไหมก็คือจิ้มแล้วทานได้เลยจิ้มแล้วทานได้เลยครับผมหมูคุโรบุตะนะครับคุณผู้ชมเนี่ยดูพี่โด่งลวกให้ดูนะฮะฟึ๊บน้ำเดือดๆอย่างนี้เลยฮะลวกพอให้เป็นสีชมพูนะครับอย่าให้สุกมากนะครับสุกมากจะไม่อร่อยก็จบทริปนี้อย่างสวยงามครับพี่โด่งครับขอบคุณมากนะครับที่พาผมมาเลี้ยงนะครับโอกาสหน้าผมสัญญากับพี่ว่าผมจะมาปีนฟูจิกับพี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าหาเรื่องเที่ยวทริปไฟเดอร์กับ Next World จะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันอีกนะครับต้องติดตามนะคุณผู้ชมนะติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอดื่มด่ำกับชาบูชาบูตรงหน้าก่อนนะครับครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับการเดินทางหาเรื่องเที่ยวในญี่ปุ่นกับพี่โดในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการเดินทางผมได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับการเดินทางครั้งนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าการไหว้ศาลเจ้าที่ถูกต้องเป็นอย่างไรได้รู้เรื่องราวของบอนไซศิลปะชั้นสูงในกระถางต้นไม้รวมถึงได้ลิ้มลองอาหารเลิศรสที่ไม่เคยทานมาก่อนครับและที่สำคัญที่สุดคือการได้เดินทางกับพี่โดเพื่อเดินทางที่ให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆตลอดการเดินทางในครั้งนี้ครับนี่แหละครับการเดินทางในแบบ Next World ในแบบพี่โดในแบบของหาเรื่องเที่ยวนะครับส่วนการเดินทางของคุณผู้ชมจะเป็นยังไงนั้นคุณคงต้องหาคำตอบด้วยตัวของคุณเองแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับมีความสุขมากๆโอยะซูมินาไซครับประกันภัยเดินทางของ MSAG Travel Easy นะครับได้ให้ความคุ้มครองถึงในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางนะซึ่งเป็นสาเหตุมาจากผู้เอาประกันภัยเองหรือว่าทางพ่อแม่หรือบุตรเจ็บป่วยและทางผู้เอาประกันภัยเองจำเป็นที่ต้องอยู่ดูแลนอกจากนี้แล้วเนี่ยในกรณีที่อยู่อาศัยของทางผู้เอาประกันภัยเกิดความเสียหายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าหรือระเบิดจากแก๊สหุงต้มทำให้มีความจำเป็นที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางนะประกันภัยของเราก็จะมาชดเชยในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกิดขึ้นล่วงหน้าไปแล้วอย่างเช่นค่าแพ็กเกจตัวต่างๆที่ซื้อไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องคืนได้ประกันภัยในส่วนนี้ก็จะมาชดเชยให้ครับ
อย่าลืมนะครับก่อนเดินทางทุกครั้งนึกถึง MSAG Travel Easy